่านี้ก็มันโอเคนะต้อง adjust ใช่ไหมต้องการตรงด้วยดูเส้นเนี่ยที่คอนโทรลกระดูกกล้ามเนื้อก็ป้องกันกระดูกเส้นเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลเลยแล้วหัวก็เส้นที่จมหมดจริงหรือเปล่าถูกต้องไม่ผิดแล้วจมแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เหรอฮะก็ต้องใช้ energy ฮะหัวก็ใช้แรงนะฮะพวกนวดไงฮะพวกนวดคือใช้แรงจริงๆอ่ะ energy มันซ่อนอยู่ในแรง energy ซ่อนอยู่ใน power เห็นไหมแรงซ่อนอยู่ใน mechanical ก็แค่นั้นแหละแต่รู้มันรู้เส้นทางมันจะอธิบายได้หมดแหละ energy ตัวนี้มันเป็นพระเอกของทุกสรรพสิ่งEnergy มันทำให้เกิดฟิวชั่นได้ด้วยคือเกาะกันแล้วสามารถที่จะเลยออกไปเป็นฟิวชั่นได้ด้วยก็เป็นภาษาจิตไปแล้วฟิวชั่นฟิวชั่นแน่นอนนะต้องรู้ถึงแม้กระทั่งไครซิสต้องรู้ถึงแม้กระทั่งในเรื่องของซิงคโครนิตี้ต้องไปรู้เรื่องของอินเตอร์แอคชั่นอีกโอ้โหกี่คำนะครับในจุดเดียวกันกว่าจะรู้ before big bang แล้วก็ big bang ล่ะโอ้ยเออนะโอเคเป็นเรื่องนั้นที่ผมจะต้องอธิบายขยายความใช้ภาษาฟิสิกส์ก็ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะสูงสูงสมมติแล้วเราเรียนคือเรียนจำนะนี่ใช้ฟิสิกส์กันมาจำไหมจำเข้ามาตลอดก็พอปัสสาวะของดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่า OAB Oactiveเวนเดอร์มันไวต่อการที่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ทางการแพทย์ก็พยายามบัญญัติศัพท์ขึ้นมาให้มันอธิบายได้ OAB ฮะเป็น OAB แต่เราบอกว่าเอ้ยมันฉี่บ่อยจังเลยนี่มันฉี่น้อยๆไหนไม่ได้หรือไงการแข็งเราเข้าใจคอมมอนที่สุดนะโทษครับมันจะเบาครับปึ๊บน่าตรงเบาไหมล่ะเนี่ยฟิลลิ่งเลยมียาชนิดไหนดื่มกินเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดฟิลลิ่งขนาดนี้นะเฮ้ยทำไมรู้สึกมันคันมันจะยุงกัดใช่ป่ะไม่พอดิใช่ป่ะปัญหาเนี่ยนะไม่มียุงกัดใช่ไหมตัว PE มันเดินทางนะฮะมันมีผลกับเซลล์ครับถูกต้องครับแอดจัสเดี๋ยวหายครับปัญหานี่แหละคือสิ่งที่แอบสอบแล้วครับเห็นไหมหรือออสโมซิสแล้วนี่นี่แหละนี่แหละคือใช่แล้วจะเป็นอิชชี่นี่แหละฮะครับโทษครับนี่หายใจลึกๆครับนี่โปรดสังเกตหลังเอวครับมันจะเบาสบายโทษทีหน้าต้องให้ตรงเอาไว้หน่อยนึงตรงนี้ต้องถามเดี๋ยวเราขอให้บอกตรงนี้สักการะว่ามันเป็นโครงสร้างเจ็บที่ไหนฮะทั้งบอดี้ฮะทั้งบอดี้ถ้าเจ็บถ้าเจ็บจะป๊อกๆอย่างนี้เป็นสัญญาณไม่มีปัญหานะสังเกตให้ดีนี่ฮะการแอดจัสต์มันอยู่ในโพซิชันที่มันเป็นสแตนดาร์ดของร่างกายโดยเอเนอร์จีตัวนี้มันจะปรับให้เองครับไหวไหมครับหายใจก่อนก็ได้แต่ถ้าเจ็บจะทนไม่ไหวต้องป๊อกๆอย่างนี้เป็นสิกเนลนะใช่ครับถูกต้องนะใช่ให้สิกสมสิกเนลหน่อยแค่นี้ก็น่าจะพอดูแลกันแปลว่า new freedom เกิดขึ้นมาแล้วยังลองมุบซิโอ้ไหมโอ้ดิลิสแต่ก่อนข้างนี้ไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวนี้เอาว่ารับน้ำหนักข้างนี้เริ่มจะก๊อบแก๊บเริ่มจะเจ็บก็เริ่มจะเหมือนข้างนี้แล้วก็ใช้กันไปใช้กันมานะฮะเมื่อเราใช้มากมันก็อย่างทำตกใจดีที่ว่ามันยังไม่โก่งเท่านั้นเองครับอ้าวแอดจัสต์ไว้ดูจะโปร่งเบานะ
นะโอ้เจ็บจะกลายเป็นตัวปัญหาเนี่ยแต่ก่อนหัวเข่าข้างนี้มีปัญหาเดี๋ยวนี้ก็เป็นทั้งสองข้างเลยโปรดสังเกตรวมตรงนี้แสดงไตมันไม่ดีใช่ไหมฮะมันจะไปทั้งหมดทุกส่วนเมื่อเวลาร่างกายเมื่อเวลาไม่สมส่วนแล้วมันจะค่อยเฟลไปทุกเรื่องลงทุกเรื่องถ้าหากว่ามันโกรอัพไปอัพไปทุกเรื่องเหมือนกันพร้อมๆกันพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นตัวแอคชั่นทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายจะเป็นออร์แกนไหนก็ตามทีมันจะไปหมดมันประหลาดมากครับที่บอกว่าเป็นองค์รวมฮอลิสติกฮอลิสติกเมดิซีนเขาว่ากันนะอันเทนิติเมดิซีนทางเลือกแล้วก็มีอันนึงก็คือเคมีคอลซานเมดิซีนที่เขาว่านี่นะครับแต่ทั้งหมดคือฮอลิสติกเป็นเอกของเรื่องนะมันครอบคลุมเขาว่าทั้งหมดให้กับชีวะชีวิตได้ดำรงมันอยู่ได้วันที่27พฤษภาคมผมจะไปเป็นผู้บรรยายให้กับสมาคมค้นคว้าทางจิตโดยมีท่านดร.ศาสตราจารย์เทพรำเมืองแมนเป็นนักวิตั้งมาตั้ง50ปีแล้วรับปากเขาเรียกว่ายังไม่ได้ส่งโปรไฟล์เขาเลยก็ต้องพีอาร์ส่งโปรไฟล์ก็ได้เพราะนี่ต้องส่งก่อนวันที่20ที่25นะเพราะว่าวันนี้ต้องกลับจากเชียงใหม่ก่อนเป็นใครมาจากไหนอดีตทำอะไรมาปัจจุบันทำอะไรมาไม่มีเจตจำนงที่จะทำอะไรกับสังคมก็ต้องถามนะฮะมีเป้าหมายในการที่จะไปขึ้นนั่งเป็นผู้บรรยายต้องรู้แนวทางของเราเนี่ยก็จะต้องระวังทุกคนแหละครับในการที่จะเป็นสถาบันไม่ไรใครไปนั่งได้ที่ไหนมันต้องรู้ที่มาที่ไปรู้คอนเซ็ปต์ต้องใจอะไรอยู่อะไรมีอะไรโชว์ออฟเพราะผมมีสามารถที่โบกมือได้ครับคน 4-5,000 คนจะรู้สึกตรงๆได้เลยแบบนี้นี่คือตัวพี่อยู่ในทางผ่านชั้นบรรยากาศผ่านจอได้ด้วยต่างหากคราวที่แล้วบรรยายที่นี่นะฮะโชว์ก็ได้ 100% นะครับทั้งผ่านจอแล้วมันจะเป็น 98% ของคนในห้องนะจะได้เรื่องนี้ 100%มันมาถึงจุดนี้แล้วครับท่านผมจะตั้งใจที่รักษาทุกคนผ่านจอนะครับมันพวกเฟสไลฟ์เนี่ยจะมาแล้วครับผมอยู่ในความรักษาผมเพียงแต่ว่ากำหนดเวลาให้มันเร็วกว่านี้หน่อยนึงทีหนึ่งที่สองมันดึกเกินไปที่ผมได้ลงตัวได้หลายอย่างมันเหมือนกับผูกเวลาไว้กับพ่นหนึ่งก็ต้องจัดสรรเวลาผมเหมือนกันว่าจะสบายมันก็ไปถึงภายในนั่นเองโอเคลองดูครับทีนี้ต่างจากเดิมๆไหมครับจอยต่างๆนานาพวกนี้โอเคดูสิครับ
ลองแชร์สองข้างสิทำกันให้เด่นค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะแต่ว่าระหว่างที่คุณใช้เล็บกดนะฮะรู้สึกว่ามันแค่มีมดกัดเป็นร้อยๆตัวเนี่ยเอเนอร์จี้ครับการทัชชิ่งกับมันเป็นการคันนี่รู้สึกว่าคันไปหมดแล้วเนี่ยอย่าวอรี่ฮะตอนนั้นเพราะว่ากำลังทำงานอยู่ครับที่ทำงานอยู่ครับให้เข้าใจตรงกันได้เลยดีขึ้นมากเลยค่ะครับค่ะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะดีขึ้นมากจริงๆค่ะค่ะมันเป็นสิ่งที่ปรารถนาร่วมกันผมเองก็ตั้งใจสูงมากค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้อยู่นะค่ะนี่มันจะติดสองนั่นเองนะครับผมจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายผมส้นเสียงผมถึงร้อยปีคอยดูแล้วอย่างนี้เป็นไงนะดูไปก็เรียกว่าผมจะประกาศเจตนารมณ์เป็นเรื่องราวเป็นเปเปอร์นะครับว่าผมจะทำอะไรกันบ้างกับมนุษยชาตินะครับไม่งั้นก็ไม่รู้เลยครับว่าพลังงานบริสุทธิ์รับรู้ได้ยังไงผมล้างมือก่อนผมขอนั่นค่ะ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 เอ๊แต่ทำไมมันคันมันกับถูกอุ้ย my god ลืมไปแล้วอ๋ออยู่ตรงข้างหลังนี่เองตายเต็มที่แล้วสิอย่างนี้เจอเจอมันกับมันถูกอันนี้มันกับมันอะไรกัดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทำความเข้าใจนะครับเราเชื่อสิครับผมลูกหายตันดีนะเลยฮะมันกับรู้สึกว่ามันเป็นตุ่มก็ถูกอะไรกัดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมือผมล้างมาเสร็จน้ำเป็นยาหายทันทีเลยครับบอกงั้นทราบไหมอ๋อกล้องอยู่ตรงนี้ตาจะหันเข้าไปแล้วก็เต็มหน้าสิไม่เห็นแล้วเขาบังไม่ได้ช่วงนี้แค่ว่ามีอะไรมันกับมีอะไรกัดเนี่ยกล้ามเมื่อรีบหมดเลยนะแปลกนะคือลดไปตั้ง6กิโลแล้วเนี่ยเนี่ยภายใน2ปีเองลดไปตั้งกล้ามเมื่อรีบหมดเลยเป็นเพราะว่าเราสังเกตที่นี่ครับดูมันจะโฟลทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดมันจะมารวมที่เบรนนะครับไอ้พวกนิวโรหรือว่าเนิร์ฟเนี่ยตรงที่เบรนนะครับก็จะมาเข้าไปสู่ในพิจูตรีนะครับตรงนั้นถ้าพูดถึงพวกเคมีคอลก็คือโคตรฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนก็พูดถึงที่ทางงานได้พูดถึงกันครับแต่ทั้งหมดก็คือ PE นี่เองนะฮะเป็นตัวที่ Pure Energy เป็นตัวกันแกนที่จะกระจายถึงนั้นไปยังบอดี้ทั้งหมดผมจะมาตั้งอะไรเรดิเอทรอให้ดูไปดูเลยร้อนนี่มันอธิบายได้ทุกบริบทนะครับทั้งสิ่งของขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดไอ้นี่ไอ้รอผมเนี่ยทั้งในกรอบจักรวาลด้วยครับผมได้ทำงานที่เรื่องมันราวก่อนนะวิชาการผมว่ามันผมมีเขียนหนังสือให้อ่านต้องเขียนเอาไว้ฮะมันจะเป็นการปรับฮะไม่ได้ทิ้งของเก่าแต่อ้างถึงของเก่าจะไม่ได้อ้างอิงของเก่าอ้างถึงของเก่าอ้างถึงเฉยๆของเก่าไม่ได้ใช้หลักในการนั่งอีกเข้ามาใช้ไม่ใช่ก็อย่างเมื่อกี้นี่ฮะเหมือนเดิม นี่แหละครับการ adjust ให้มันเข้ามาสู่ normal ของเชฟพูดกันว่าเชฟต้องพูดเมื่ออายุ18 10 20นั่นเรื่องเชฟพูดตรงที่7 80แล้วมันก็โอ้ไม่เป็นไรครับรักษาไว้เนาะโอเคไหมเบาหัวไหมครับค่ะเบาค่ะเนี่ยฮะองค์รวมแล้วทำไมเรื่องหลังถึงจิตไม่รวมเป็นเพราะอะไรได้ขออย่าง่ายขออนุญาตมันเริ่มต้นกันใหม่ทำมาใช้ชีโร่กันใหม่ครับถ้าสนใจทางนั้นไปผมนะค่ะค่ะนะจิตต้องมาเข้าใจกันใหม่หมดพูดผิดหมดฮะที่มันผ่านมากำหนดจิตนิสัยจิตอาศัยพูดผิดหมดเรียบร้อยนะถามว่าจิตคืออะไรใครจะเป็นคนให้นิยามยังไม่เคยมีใครให้นิยามนะกันที่สยามแห่งนี้ผมว่ามีผมคนเดียวที่ให้นิยามว่าจิตคือความสว่างสว่างกับบุญกับปัญญาไอ้เรื่องจิตสว่างฉันเชื่อเพราะฉันเคยสัมผัสแต่ที่บอกว่าโอ้โหเป็นออร่าเต็มคุ้มกับจะเป็นอยู่ในไข่รักษาไม่ได้แต่ผมรักษาและคอนโทรลได้นั่นสิฉันทันทำไมถึงไม่บุญไม่ถึงเนี่ยมันบุญไม่ถึงใช่ป่ะครับหน้าไว้มันหายไปเรื่องต้องมาเสริมสร้างกันใหม่ในเรื่องของบุญกุศลนี่นะครับเป็นความจริงนั่นนะถ้ามีโอกาสรักษา
เขาก็คือฟื้นกันมาครับผมมีหน้าที่ด้วยครับมีหน้าที่ประกาศตัวตนด้วยครับได้แล้วนะคะเอาที่ท่านมองเห็นก็แล้วกันผมจะรู้ว่าท่านมองเห็นอะไรจะพาไปดูที่ท่านมองเห็นแต่ฉันเอิดขาตาต้อเลยนะโอเคโอเคขาขาขาไม่มากไม่มากขาแล้วผมจะท่านมองเห็นที่ท่านเห็นมาก็แล้วกันยังไงก็ไม่ผิดรับรองด้วยครับรับตาเห็นใช่ไหมเออนี่เลยนี่จะเห็นยืดเลยครับไม่เกิน2นาทีนะแต่ดิฉันผ่าตาต้อเลยนะแค่นี้ไม่ได้ไปถึงขนาดอย่าเจ็บปวดนะผมทำได้แค่นี้ฉินท่านมองเห็นด้วยจิตวิญญาณนะนะผมจะพาไปไหนก็ได้ตรงเนี้ยไปถ้าผมพูดปุ๊บไม่อยากจะนำด้วยการภาษาพูดเพราะว่าเพราะไม่ผมจะระวังในเรื่องของการภาษามันกลายเป็นจูงจิตเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีจริงดับนะครับทีนี้ท่านทำสมาธิท่านเห็นเหมือนที่ผมทำตรงนี้แหละครับไม่มีผิดด้วยจะบอกให้ทราบของผมเห็นว่าผมรักษาได้แผลไหมจะต่างกันสวยไหมครับนี่เนาะจินตนาการเอาเองครับท่านเคยเห็นฉีนมาผมไม่เห็นเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องของจิตนี่ที่ผมนำให้แต่ผมก็ไม่ไกลนะเพราะผมไกลแล้วไม่เหมาะสมเห็นใครเห็นมันแต่ผมไกลไปก็ดีเยอะต้องที่จะห้ามนะต้องจะห้ามไกลตัวเองเห็นเนี่ยพี่นายเองโตแล้วลึกอีกครับโอ้ยมีหลายมิติครับเกินกว่าภาษาเยอะๆแน่โอเคให้คะแนนกับตัวเองดีมากครับวันนี้มีความสดชื่นเข้าใจกันเยอะแยะเลยใดๆก็ตามที่บุคลากรทางฝ่ายผมบริการหรือว่าผู้จาภาทีก็ผิดพลาดเกินเลยก็ขอเพราะว่าการที่ไม่รู้จักและกันมาก่อนค่ะเราไม่มากันดีมากครับเป็นผู้ที่ก้าวข้ามสิ่งนั้นได้แน่คือผู้ที่ถือว่าใจสูงแล้วไม่แคร์กับสิ่งเหล่านั้นผ่านมาเยอะแล้วนะโอเคครับให้คะแนนตัวเองสิครับก็อย่างเดิมนะฮะ100 100เยอะไม่ใช่น้อยนะครับก็เหมือนคราวที่แล้วก็ดีขึ้นหมดจริงๆแต่ว่าIn the future เราไม่ทราบนะฮะต้องขอให้มันสามารถที่จะเมนเทนใน situation อันนี้ไปครับผมก็อย่าลืมอารมณ์ขณะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ต่อไป before leave believe fighting อารมณ์นี้ครับมันจะรักษาเองแล้วก็ thinking ยังไง thinking ให้ thinking ในบทที่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้บรรยากาศที่เรา speaking ก็ทั้งสิ่งพวกนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้เองแค่นี้เองครับไม่ต้องหลายมากก็เกี่ยวกันเพราะว่าทุกอย่างก่อนนอนใช่ไหมฮะต้องฟังดูมันโอเคมาหมดแล้วโอเคค่ะรักษาอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็มันจะรักษาบอดี้เราเองพีที่นี่มันทำงานนะค่ะขอบคุณมากมากใช้ได้เบรนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะมาระดมเบรนกันการที่จะสร้างสรรค์ก็ว่ากันไปค่ะมาเข้าคอร์สกับหมอปูอ๋อ